ั้งหมดไป10ตัวมันคืนกลับมาแค่2เองเหรอแต่ไป8แล้วเหรอกระป๋ายังพี่แต่3แล้วตอนนี้รู้สึกไงรู้สึกไงแต่4แล้วไอ้เหี้ยแต่4แล้วยังไงรู้สึกเป็นไงไอ้พี่ผมติดครับผมติดบอกแล้วเอานะของมาร้อน759ของมาร้อนเด็กเวงตัวท้ายอ่ะเอ้ยไปไงโอ้นี่ครับนี่พี่กูตลอดไอ้จอนมึงหาเจอยังเนี่ยไอ้สัตว์ยังทำใจอยู่พี่มึงตีเลยไซเลนเดอร์ตีไปเลยอีกก็ติดไม่ติดก็ไม่ติดอย่าไปซีเรียสคิดเยอะพี่แต่มันต้องตีกันไหนวะอ่ะผมพามาหาแล้วเราไซเลนเดอร์เนี่ยเหรอพี่เราเดี๋ยวพี่ใช่มั้ยมันคือไซเลนเดอร์นี่ใช่มั้ยพี่ไอ้เหี้ยหลงอยู่ไหนเราเดี๋ยวครับนี่ๆเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบินเป็นอะไรอ่ะจะให้มึงไปกูจะได้พูดแบบก่อนไปว่าอะไรเพื่อนเจอกันที่บ้านริมทะเลบ้านโอเวอร์ได้ได้แต่มันบอกว่าไอ้ที่นี่เขาไม่ยอมไปจะเอาไปด้วยเหรออย่านะอย่าเลยอย่าเลยยังขาแข็งกันขาแข็งกันเลยยังขาแข็งกันเลยยังขาแข็งกันนี่แหละขาแข็งกันยังขาแข็งกันเลยไม่ยังแข็งกันช่วยอยู่เพื่อนมาไอ้ใครครับพี่หลงไอ้หลงเจอกันที่บ้านอะไรปะพี่บางรีตอมอนะเดี๋ยวพี่บางตามไปเออบอกเอาให้บางไว้ให้บางมันตามไปขาแข็งกันนี่ฉันขาแข็งกันใช่ไหมจ๊ะไอ้แวนอยู่ไหนครับมันขึ้นรถมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็เมื่อกี้ไงถึงไปไม่ลาสักคำไม่ทันได้เตรียมใจวันนี้ก็เสียน้ำตาไปแล้วเจอนี่เลยจะกินจะนอนไม่ได้ผิดน้ำตาเหรอเพื่อนมันถามมันอัดอั้นไหมมันก็อัดอั้นอยู่คืออัดอยู่แต่มันต้องเลือกว่ะพูดตรงเลือกเบอร์อะไรอ่ะอะไรเนี่ยไม่เอาไม่เอาเรื่องการเมืองเบอร์ตองอะไรเงี้ยไม่เอาผมไม่ซื้อกินไม่จริงอะจริงที่ไม่ซื้อกินเหรอเออจริงเพื่อนอย่าเล่นเลยเดี๋ยวตายกัน ตายหมู นี่รถใครวะรถโอเวอร์รถไอ้หลงไอ้หลงเด้งศพหน่อยอ้าวไอ้หลงไอ้หลงเอ้าชิบหายแล้วตลบพูดไม่ได้ด้วยแคปแบบว่าไปไม่ลากูเลยไปไหนแล้ววะหมอศพอยู่แถวไหนครับหมอไม่ได้ครับอันนี้
ไม่ผมมาด้วยกันผมจะชุบหมอทิ้งเพื่อนผมตรงนี้เลยไม่ได้ครับถ้าอยู่ในเมืองหมอแล้วน่ะหมอเดี๋ยวไปโรงพยาบาลได้ไหมอย่าให้กูต้องใช้กำลังอย่าเลยอย่าเลยจ้ามอย่าเลยครับหมอโรงพยาบาลได้ไหมไปเร็วกว่าหมอตามผมไปโรงพยาบาลดีกว่าพี่ดำลงมาเดี๋ยวนี้เอาแบ็คลิสต์ไม่สดนะยิงแสกกระบาลนะเอาลือโรงพยาบาลนะพูดจริงลือโรงพยาบาลนะลือโรงพยาบาลนะหมอปล่อยสมบัติเพื่อนออกมาเร็วเร็วๆแล้วมันอุ้มไม่ติดเนี่ยหมอปล่อยศพมาเร็วเนี่ยคุยง่ายไม่ชอบเนี่ยหมอคุยง่ายไม่ชอบเนี่ยหมอเอาดิจะวอ7จะวอเหี้ยอะไรเรียกตำรวจมาทั้งสอนอก็มาดิเร็วๆหมอเร็วๆมันเสียเวลาผมว่าแล้วครับผมปล่อยเร็วๆเร็วๆหมอเออแค่นั้นแหละที่นี่ก็ไปไม่ลาจริงเธอไปไม่ลาสักเร็วไอ้เหี้ยเอ้ยติดพิษลืมดูโอ้ยพี่ตัวที่มึงแทงมาแล้วโดนกลัวกูลืมดูกูไม่ได้ปั๊บเลยมึงตีหมอเลยหรอเออไอ้เหี้ยขอดีๆไม่ให้สดว่ะเฮ้ยไอ้สัตว์รอดยังเอ้ยรอดยังไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพิ่งขับสิกว่าจะถึงตายไปกี่รอบแล้วไอ้ยังบังอยู่ไหนวะวิ่งมาเยอะๆงานบวชใครครับเนี่ยเฮ้ยเรียกไปไม่มึงขับไปที่อื่นก็ได้เรียกไอ้บังมาขับที่อื่นก็ได้ไปทิ้งละเออตรงนี้ก็ได้มั้งเออเรียกบังมาคนเยอะเกินส่วนที่เนี่ยปล่อยให้นอนไปงั้นแหละลุกขึ้นมามันหนีไม่ใช่หรอกเดี๋ยวกูยิงมึงช่วยมาดิไม่ถ้ามันอยากพูดเดี๋ยวมันเด้งศพบอกส่งซิกเราเองอะถ้ามันไม่อยากพูดให้มันนอนฟังแบบนี้แหละเชื่อบังไม่หลับวะหรอบอกว่ากูส่งจีให้มันแล้วบอกกูส่งจีให้มันแล้วส่งไอ้ดำส่งจีให้มันไปแล้วไม่ได้กูชุบมันไหมชุบเลยแต่มันไม่อยากพูดนะเออเดี๋ยวน้อยมันก็ยังได้ยินไงโอเคอย่าเชิญเออได้ยินไปงั้นอะอ่ะนี่กูจะพูดให้มึงฟังเรื่องนี้เนี่ยกูตัดสินใจเมื่อตอนเย็นนี่เองลบไปคือเรื่องนี้กูตัดสินใจที่ตอนเย็นนี้ซึ่งกูตัดสินใจกับแค่ไอ้บังคนเดียวซึ่งกูจะบอกมันว่า คือมันจะฟังอยู่หรือไม่ฟังนะอันดับแรกเลยคืออาจจะต้องขอโทษก่อนเลยที่กูเป็นคู่แข่งให้พวกมึงไม่ได้แล้วในตรงๆเลยจากใจที่มันผิดเป้าหมายไปหน่อยซึ่งมันก็ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดอะไรทั้งนั้นน่ะสำหรับเหตุการณ์เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นแต่กูอยากให้พวกมึงเข้าใจกูเรื่องกูจะต้องเซฟเรื่องของความรู้สึกของน้องๆด้วย
สำหรับเรื่องที่มันกระทบกระทั่งซึ่งมันเกินการควบคุมของพวกมึงนี่กูใครๆก็รู้รู้อยู่แก่ใจซึ่งทางออกเนี่ยมันก็คงไม่มีทางไหนซึ่งกูไม่อยากไปที่ไหนนี่พูดตรงกูไม่อยากไปที่ไหนเลยกูอยากอยู่ที่วัดนะแต่มันก็มีแค่ที่เดียวที่กูสามารถไปได้กูไม่อยากทิ้งวัดกูก็เลยเลือกที่จะไปได้อีกที่นึงก็คือวัดมันตินั่นแหละถ้าพูดตามตรงอีกเหตุผลนึงคือกูก็บ่นกับคนในแก๊งตลอดพวกมึงก็น่าจะรู้ว่ากูอ่ะมันกูหมดไฟแล้วกูหมดแพชชั่นแล้วมันไม่มีความท้าทายอะไรเหลือที่นี่แล้วนอกจากพวกมึงที่เล่นกับพวกมึงอยู่จะเล่นกันด้วยสถานะแบบไหนก็ตามแต่ไม่ว่ากูจะอยู่กับมึงหรือจะเป็นศัตรูเนี่ยมันได้หมดแต่อย่างที่บอกว่ามันก็มีเรื่องเราด้วยความที่ว่ามันเดือดอะนะมันก็มีเรื่องที่แบบพวกมึงควบคุมไม่ได้ในการควบคุมนู่นนี่นั่นกูก็เลยตัดสินใจแบบนี้แหละแต่กูไม่ได้บอกพวกมึง2คนก่อนกูบอกแค่บังซึ่งกูมองว่ามันเป็นทางออกที่ดีนะกูพูดตรงเลยว่ามันเป็นทางออกที่ดีกูไม่ขัดมึงอยู่แล้วเวลามึงทำอะไรเพื่อนกูไปที่นู่นเนี่ยมันเป็นผลดีอยู่แล้วแหละถ้าพูดตามตรงอ่ะนะผลดีกับบอสด้วยส่วนรวมด้วยอะไรด้วยดีหมดแหละจะถามว่ากูอยากไปไหมเอาจริงกูไม่อยากไปหรอกอยู่ที่นี่มาที่แม่งกว่ากูยอมตัดขาดน้องๆที่มันฟาร์มกันมาที่มันทำกันมากูชอบนะอะไรที่มันแบบท้าทายเดือดๆมันอ่ะกูชอบแต่จิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันวะทุกคนไม่สามารถมาอดทนอดกั้นไม่สามารถสนุกได้เหมือนที่เราเป็นอันนี้ถ้าพูดตามตรงเด็กมันก็ยังคือเด็กกูก็ไม่อยากไปโทษมันด้วยแต่กูไม่อยากโทษใครด้วยเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดถ้าพูดตรงๆเลยกูก็ไม่อยากพวกมึงต้องหนักใจหรือว่าอะไรไงเข้าใจไหมเฮียคนมันมีชื่อเสียงอะถ้าพูดตรงๆนะคนมีชื่อเสียงอ่ะมันเป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมกูก็ไม่อยากลานะแต่คือตอนแรกกูเสนอนะว่ากูยอมรีตัวทุกอย่างเลยทั้งรถอาวุธเงินทองทุกบาทสตางค์รีให้เหลือศูนย์ขอเพียงอย่างเดียวที่ให้เหลือไว้คือโฮไวลิตไว้กูเสนอนะแบบนี้แต่สรุปสุดท้ายแล้วก็นาเขาก็มีเหตุผลแล้วก็บอกให้เหลือไว้เก็บไว้โอเคกูก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่ากูก็ไม่คิดจะกลับไปเหยียบที่นี่แล้วเช่นกันไม่คิดจะกลับมาอันนี้กูพูดตรงกูไม่คิดจะกลับไปเหยียบที่นี่อีกเว้นแต่มีกิจที่นาเขาให้มากูถึงจะมาแค่นั้นแหละที่กูอยากบอกแต่พวกกูอยู่นี่นะก็นั่นแหละพวกมึงก็ต้องอยู่นี่อยู่แล้วไม่ได้คือถ้ากูมาที่นี่เนี่ยมันเหมือนถ้ามาด้วยสิ่งที่กูเรียกร้องหาเองแล้วกูมาด้วยตัวเองมันเหมือนกืนน้ำลายตัวเองซึ่งกูไม่อยากทำแบบนั้นกูไปแล้วก็คือกูต้องไปเลยเพราะว่าถ้ากูมาที่นี่เนี่ยกูก็อยากมีคู่แข่งที่มันสมน้ำสมเนื้ออยู่ดีซึ่งมันก็คงไม่พ้นพวกมึงกูก็เลยเลือกที่จะไม่มาดีกว่าแค่นั้นเลยกูไม่อยากพวกมึงหนักใจแต่สุดท้ายพวกมึงก็ต้องหนักใจอยู่ดีอะนะมันเหนือการควบคุมอะให้ทำไงอะแต่สุดท้ายแล้วถ้ามึงอยู่ในจุดที่กูยืนอะมึงจะเข้าใจกูว่าสิ่งที่กูทำไปแบบเนี้ยกูทำเพราะอะไรไม่ใช่ว่าไม่รักเพื่อนหรือไม่อะไรนะแต่มันเรื่องเป็นเรื่องของความรู้สึกซึ่งเรื่องพวกนี้กูไม่ห่วงพวกมึงอยู่แล้วไงแต่กูห่วงน้องมันคนมันอยู่ด้วยกันมามันก็ผูกพันมันก็รักกูจะปล่อยให้น้องมันไปแบบโดดเดี่ยวก็ไม่ได้กูจะสนุกกับพวกมึงที่นี่ก็ได้แต่กูสนุกของกูคนเดียวไงอีก40คนมันไม่ได้สนุกด้วยมันไม่ไหวกูก็เลยมันก็ต้องแบบนี้แล้ววะกูไปที่นู่นมันจะสนุกกว่าเดิมไม่ได้แต่มึงรู้เหตุผลอยู่แล้วนี่ทําว่าทําไมกูถึงไปไอ้บางก็รู้มีเมียน้อยชัวร์ไม่มีคนอย่างกูไม่มีเมียน้อยหรอกกูมีเยอะเมียชอบใจชอบใจเออดีชอบใจเท่านั้นเลย
เฉยๆยังไม่พูดเหรอวะไม่รู้มันฟังอยู่หรือเปล่าฟังเออดูแล้วโชคดีเป็นไรอ่ะเออรู้แล้วเข้าใจโชคดีไม่อยากไม่อยากได้ยินแค่นี้เลยปกติเนี่ยนิสัยกูเนี่ยกูไปไหนกูไม่ค่อยได้ลาได้ล่ำได้ลาใครนะตบปากจริงก็รู้แล้วมึงจะพูดอะไรกูไม่ได้จะพูดเขาโชคดีแค่นั้นแหละกูจะบอกว่าจุดประสงค์กูเนี่ยที่กูอยู่มาทุกวันนี้เนี่ยที่กูยังเล่นอยู่นะกูใช้คำนี้นะกูใช้คำนี้เลยที่กูยังเล่นไฟเอ็มอยู่เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้กูได้เจอหน้าเจอตาทั้งเพื่อนทั้งไม่ว่าเราจะเจอกันด้วยความสนุกที่มันแบบไหนก็เถอะมันคือสิ่งเดียวที่กูยังเล่นอยู่ทุกวันนี้กูไม่ได้เดือดร้อนหน้าที่การงานการเงินอะไรข้างนอกกูไม่จำเป็นจะต้องเล่นนี่ไปตลอดชีวิตหรอกแต่ตราบใดที่มึงยังอยู่กูก็ยังอยู่วันไหนที่มึงไปกูก็จะไปแต่ยังอยู่เหมือนเดิมเพื่อนต่อให้กูจะอยู่ที่อีกเมืองนึงมึงอยู่ที่นี่แต่กูยังอยู่ถือว่าเรายังอยู่มึงกับกูอาจจะยังแข่งขันกันไม่ว่าจะด้านใดก็ด้านนึงเราก็ยังเป็นคู่แข่งกันอยู่แค่ไม่ใช่ในเมืองนี้ถ้าวันไหนกูไม่มีคู่แข่งอย่างพวกมึงแล้วกูก็ไม่อยู่อะไรเขาบอกว่าเข้าใจแล้วกูรู้อยู่แล้วว่าเบอร์มันเข้าใจแต่ที่บอกว่ามันแกเสียความรู้สึกเฉยๆมันเหมือนทำให้เพื่อนต้องไปเข้าใจปะคือความรู้สึกกูมันรู้สึกอย่างนั้นไงแต่ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจก็กูถึงบอกไงว่ากูไม่อยากให้พวกมึงโทษตัวเองไม่มีใครผิดทั้งนั้นแหละแบบนี้แต่มันก็ต้องมีวิธีแก้ปัญหาที่มันไม่กระทบอะไรใครให้มันมากไปกว่านี้เข้าใจปะเออนั่นแหละเดี๋ยวบอกโชคดีเพื่อนมึงรู้ไหมว่าการตัดสินใจย้ายเมืองมันไม่ใช่เรื่องตลกนะเว้ยเออก็พอรู้ไงถึงรู้สึกไงสัตว์กูต้องแบกรับความรู้สึกอะไรที่ไม่บอกว่าหลายอย่างทั้งเรื่องการที่มันแบบอยู่มานานด้วยความผูกพันด้วยแต่สิ่งที่กูแบกรับแทนทุกคนไม่ได้คือเรื่องของแรงกดดันอะไรก็ตามที่มันกระทบแบบเกี่ยวกับจิตใจอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเดียวที่กูสู้ด้วยตัวเองไม่ได้แล้วกูก็พาใครสู้ด้วยไม่ได้ด้วยเป็นเรื่องเดียวที่กูต้องหนีเรื่องเดียวจริงกูบอกมันเรื่องเดียวจริงที่กูต้องหนีกูไม่สามารถแบกรับความรู้สึกอะไรแบบนี้แทนทุกคนได้แล้วกูก็ทนเห็นคนที่กูรักจะเพื่อนหรือจะน้องจะต่างแก๊งมาโดนอะไรแบบนี้กูรับไม่ได ความสนุกกูมีได้เว้ยแต่มันต้องไม่แลกมากับความรู้สึกคนอื่นอันนี้แหละกองดีกว่าเพื่อนสี่คนเราดิเอียดูหัวดีดำ
ไม่เชื่อกูหรอกว่ากูตัดสินใจไม่พลาดหรอกเออรู้น้องดีกับเราทุกคนไม่ว่าจะด้านไหนก็ด้านหนึ่งถึงพลาดก็มีข้อแก้เสมอแต่ไม่เคยพลาดโชคดีเพื่อนนี่ดีเพื่อนเฮียนี่แล้วนี่เลยเว้ยเจอกันโชคดีเออโชคดีเพื่อนเดี๋ยวก่อนดำฮะป่ะดูบิลลี่ให้ดูก่อนไปได้ปะดูทำไมก็เดี๋ยวไม่เจอแล้วไงเอาเท่ๆเอาเท่ๆเอาสักซื้อนึงก็ได้ไม่ต้องหมดตัวหรอกเก๋ซื้อนึงซื้อนึงพอใจยังอันนี้ตัดหัวทิ้งได้เลยเพื่อนเชิญสักซื้อนึงเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะแบบในมีที่ทำให้เราได้มาเจอที่ที่มันทำให้เราเนี่ยมันเจอกันแบบในเรื่องของการแข่งขันแล้ววันนั้นแหละมันทำให้กูตื่นเต้นสนุกไม่ลองเป็นไก่ดูอะไก่เหี้ยอะไรไอสัตว์เห็นชอบการแข่งขันการแข่งขันเพื่อนอีนั่นแอบปิดปากคำแล้วมั้งนี่แหละเจอกันไหมโชคดีเดี๋ยวดิพอแล้วเฮียฮัลโหลเนี่ยแต่แล้วมาแล้วเว้ยพี่มาไปไปเดี๋ยวเรื่องแกงเราค่อยกลับมาว่ากันเดี๋ยวกูกลับมาไปดูตอนไหนวะเฮียแดนพาสูบหลงส่งกูลายเขียวเลยเดี๋ยวกูรีบกลับมาเพื่อนเดี๋ยวนะลมกูไม่อยากเล่นเกมเลยสัตว์โอ้ยเออได้เจอกันว่ากันเพื่อนดูแล้วว่าทำไมมันถึงไม่ชอบขับมอเตอร์ไซค์ขับเองเดี๋ยวรีบกลับมาเพื่อนโอเค